ครับผมวันนี้มันเกิดอะวันนี้มันเกิดอะก็ยังครับก็เขาเกิดวันที่3ไม่ใช่เหรอวันนี้เป็นวันเขาเรียกว่าวันคล้ายวันทำบุญวันเกิดก็เดี๋ยวน่าจะอวยพรวันนั้นวันเดียวแต่ถ้าอวยพรวันนี้ก็ขอให้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงแล้วกันแล้วก็ขอให้เป็นตอนนี้ก็เป็นพระเอกแล้วก็ขอให้แบบโด่งดังแล้วก็เขาเรียกว่ายังไงอ่ะมีชื่อเสียงอยู่อย่างนี้เป็นขวัญใจของแฟนๆของคนที่ชอบดูละครไปเรื่อยๆนะฮะจริงๆหลายคนคาดหวังว่าเมื่อเช้าต้องแบบมีเราไปร่วมด้วยใช่ก็มีหลายๆคนผมเห็นใน Twitter แล้วแต่มีงานที่นี่ก่อนเพราะว่าถ้าเราไปที่นู่นปั๊บเราจะมาที่นี่ไม่ทันเพราะหลายๆคนบอกว่าวันนี้เป็นวันแรงงานต้องเดินทางเผื่อเวลานิดนึงไม่งั้นจะไม่ได้มันจะไม่ทันจะมีการแบบว่าไปปาร์ตี้ย้อนหลังหรืออะไรอย่างงี้กันมั้ยก็เดี๋ยวจะมีเพื่อนๆ F8 ก็น่าจะจัดปาร์ตี้กันเพราะว่าวันที่3ที่เรามีงานฟุตบอลใน F Champions League กันก็จะเป็นการรวมรุ่นกันพอหลังรวมรุ่นแบบนานๆทีเราเจอกันครบทั้งรุ่น8แล้วก็น่าจะมีไปปาร์ตี้กันเตรียมของขวัญเซอร์ไพรส์อะไรให้เรียนเลยยังไม่ได้คิดเลยเดี๋ยวไว้ว่ากันวันนี้ฮะก็เหมือนเขาจะชวนในกรุ๊ปนะในรวมๆไม่กลัวว่าเขาจะเลี้ยงจานไม่หรอกเพื่อนกันรู้นะทำงานอย่างไรมีโอกาสได้เห็นงานคู่อีกไหมก็มีโอกาสได้เห็นงานคู่ไหมอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าจะมีเร็วๆนี้หรือเปล่าก็อยากจะฝากติดตามเหมือนกันฮะก็อยากให้ลุ้นถ้ามีแฟนๆก็คงจะได้มาติดตามมาให้กำลังใจพวกเราทั้งสองคนเหมือนเดิมนะก็ขอบคุณแฟนๆฮะที่เรียกได้ว่าสนับสนุนพวกเราทั้ง2คนน่ะพวกเรา2คนก็เพิ่งเข้าวงการมาทำงานตรงนี้กัน2ปีก็ยังถือว่าเป็นเวลาที่ยังไม่นานมากก็ขอบคุณฮะที่ยังเรียกว่ายังให้กำลังใจพวกเรา2คนอยู่มันยังเป็นต้นกล้าอยู่อะไรประมาณนั้นครับผมล่าสุดเราตัดสินใจเตรียมจะบวชแล้วใช่ครับตัดสินใจเตรียมจะบวชแล้วในวันที่17พฤษภาที่จะถึงนี้นะฮะที่วัดบวรอันนี้บวชเพื่อตัวท่านคุณใช่บวชให้คุณแม่ก็คือเคยคุยกับคุณแม่ไว้นานแล้วคุณแม่บอกบวชเมื่อไหร่ดีลูกเราก็แบบตอนนั้นมันไม่มีตารางว่างพอมีตารางว่างของปีนี้เราก็แทรกตั้งแต่ปีที่แล้วเลยว่าขอช่วงนี้ขอบวชให้แม่เพราะเราก็อยากทำเพราะว่าคิดว่าเกิดมาเป็นลูกผู้ชายคนหนึ่งมันเป็นหน้าที่ที่ลูกผู้ชายควรทำจะบวชกี่วันเลยคะผมครั้งนี้ได้ประมาณ2อาทิตย์ครับผมเพราะว่าออกมาปั๊บมีคิวงานที่แบบเอ้ยขอแทรกมาบวชก่อนรออยู่พอหลังบวชก็มีงานวันนี้คิวเรียบร้อยยังคะเรียบร้อยแล้วครับก็เดี๋ยวจะเหลือเดินสายขอเข้ามาผู้ใหญ่หรือญาติที่อยู่ต่างจังหวัดเห็นบอกว่าออกมาปุ๊บบวชศึกปุ๊บจะรับงานเลยมันจะไม่มีปัญหาเรื่องทรงผมเลยอย่างเงี้ยเรามีหมวกครับแล้วก็เราเขียนคิวได้ก็เดี๋ยวลองดูว่าจะเป็นยังไงเพราะผมก็ยังไม่รู้เหมือนกันไม่เคยบวชมาก่อนก็แม่ก็ดีใจแล้วก็แม่ก็แบบเหมือนประมาณว่าอุ๊ยจะจัดการตรงนี้ได้มั้ยจะมีปัญหาตรงนั้นตรงนี้มั้ยเหมือนแม่เค้าดีใจเป็นพิเศษเราก็ดีใจที่เห็นแม่แบบมีความสุขถ้าเราทำให้แม่มีความสุขได้มันก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีมากพร้อมเต็มร้อยหรือยังก็ตอนนี้ประมาณ 80% กว่าๆแล้วครับก็เหลือท่องบทสวดให้แม่นๆเพราะว่าตอนนั้นไปเจอหลวงตาบอกว่าท่องให้แม่นๆถ้าท่องไม่แม่นจะไม่ให้บวชแม่ครับแม่แล้วถามเคยแซวๆแม่เหมือนกันให้คนอื่นถือไหมแม่บอกไม่ให้ลูกจันถือเองอะไรประมาณนี้ยังไงบวชนี้ชวนพี่เต๋าเรียบร้อยก็ชวนทั้งหมดเลยฮะรุ่น A8 เต๋าไม่รู้จะมาไหมแต่ชวนไปแล้วก็ถ้ามาเดี๋ยวก็ได้เห็นแน่นอนใช่อย่างล่าสุดมันมีคลิปโนที่หน้าเหมือนตาอะไรเงี้ยเราได้เห็นหรือยังคะเห็นแล้วก็ให้กำลังใจอะไรเขายังไงบ้างก็มีคุยกันมีแซวๆกันว่าเฮ้ยเดี๋ยวนี้มีคลิปหลุดแล้วเหรอวะอะไรประมาณนี้เอาจริงๆแล้วก็ไม่ใช่หรอกเพราะว่าคนที่เป็นแฟนเต๋าหรือเคยดูละครของเต๋ามาก็จะรู้ว่าโอ้ยมันหน้าคนละหน้าเลยอ่ะนั่นเป็นผู้ชายที่ไหนไม่รู้มาแก้ผ้าไม่ใช่แต่จริงๆหลังจากที่พ่อเต๋าตอบไปเหมือนคนก็แบบออกมาพูดแบบโกหกหรือเปล่าว่ามันก็แบบหน้าเหมือนอะไรเงี้ยก็อันนี้ผมว่าขึ้นอยู่กับวิจารณญาณแต่ละคนนะแต่สำหรับผมแล้วเป็นเพื่อนกันหรือแบบคนที่แบบสนิทกับเต๋าหรือคนที่ทำงานร่วมกันก็จะรู้ว่าไม่ใช่อันนี้ผมกล้าการันตี 100% ส่วนตัวคือมั่นใจในตัวเพื่อนมั่นใจมาก